ตัวเลขตัวนี้จะรู้จักเฉพาะวงในเท่านั้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจวสันวัสวัสดีเด้อจ้าเด้อเจตูอ่านบ่ออกดอกเด้อภาษาอังกฤษค่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เจตูเนี่ยเด้อค่ะเด้อค่ะวันนี้เจตูมาที่วัดบ้านสะแบงค่ะถือว่าเป็นจะให้เลขธูปในวันพิธีบวงสรวงรอพระใหญ่แล้วก็เป็นเลขธูปแล้วก็จะเป็นเลขลับพร้อมจ้าพี่น้องเลขลับตัวนี้บ่อยากว่าให้เอามาแต่ใส่ให้พี่น้องเบิ่งเอาตามกระดาษเขียนให้เนาะค่ะเนาะเจตู่ขอ50คนค่ะเจตู่สิขอ50คนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่เข้ามาคลิปนี้จะเห็นเลขลับของวัดท่าสะแบงเฝ้าเอาไปยิบไปจับไว้ก่อนมันสิอันรับรองอันแท้มือนั่นงวดก่อนนี่ออกได้แค่3มืออันแต่ว่าอันนี้มือที่หวยออกนะสวยๆมากนะไม่ออกข้าเจ้าว่าคืออยู่ในคลิปล่ะผู้เฒ่า2เฒ่าที่เจตู่ถามล่ะเพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นมาขอเลขน้ำพระอาจารย์พระอาจารย์เลยบอกว่าหา6โมงจังออกมาว่าซั่นว่าเพิ่นเลยว่ากันสิซื้อท่านว่ากันหา6โมงว่าซั่นว่าบัดที่นี่เลขเพิ่นเลยออก6หาพี่น้องเว้าแล้วเพิ่นก็ฮู้ควรกันผู้เฒ่าจ้ะเพิ่นนึกว่าแม่นพระอาจารย์มันบ่ได้แท้เพิ่นบอกเลขเฮาว่าซั่นว่าจ้ะอันนี้อาจารย์เพิ่นบ่ได้บอกเลขเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหาหน่อยกำลังออกก็เข้าลุ้นหวยค่ะโอเคค่ะบ่เป็นหยังค่ะลุ้นหวยก็บ่เป็นหยังค่ะเพราะว่ามื้อนี้เจตู่กะสายลูดของเจตู่กะสำหรับลูดของไอ้5น้อยร่วมกับเข่า8เนาะจ้ะเนาะ8เข่า3น้อยแล้วเฉพาะจิตเข่าบนเข่าล่างแล้วก็ไอ้เฉพาะไอ้นั่นกับเข่าอ้าวเจตู่พี่ได้ลอตเตอรี่อย่างละใบมันหมดโอ้ยนั่นเห็นบ่ขนาดอยู่กรุงเทพก็ยังหมดมื้อนี้เจ้ตู่ก็ซื้อไว้แล้วพี่จอยแต่ว่าซื้ออยู่ในวัดนี่เลยอันบ่รู้มื้อนี้ข้าเจ้าคนในวัดหากันสนั่นวันไหวเลขตัวนี้แต่ว่าบัดนี้เจ้ตู่มารุ่นหมู่คนปิ่นแผงลอตเตอรี่หาเลยดิพี่น้องบ่เห็นบัดเจ้ตู่มาเจ้ตู่เห็นมั้ยเจ้ตู่เลยเข้าไปขอปู่เพิ่นเมื่อกี้นี่ว่าบนดอกไอ้นั่นเพิ่นกับบนอันบวงสวงให้เพิ่นถ้าเกิดอันเลขแตกเจตู่สิมาบวงสวงให้เพิ่นจังซี่แม่ค่ะนั่นล่ะเจตู่เลยไปขอเพิ่นบนดอกบัวเพิ่นว่าปูแสนค่ำหรือว่าปูแสนค่ำล่ะเพิ่นมักดอกบัวหรือปูหยังเพิ่นเว้าอยู่มื้อนั้นเจตู่ก็ลืมเขาบ่กล้าเข้าไปใกล้เพิ่นพี่น้องในห้องเจตู่นั่งอยู่ทั้งนอกนั่งอยู่ปลายแล้วก็อธิษฐานขอเพิ่นมื้อนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้อง FC เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเจตู่ก็ได้มานั่งอยู่ข้างเงินข้างซี่พี่น้องข้างซี่แม่น้ำซี่ดิเนี่ยแม่น้ำซี่ที่เจตู่นั่งอยู่นี่ค่ะนั่นล่ะแม่น้ำซี่แต่เจตู่มานั่งอยู่พี่ดอกนี่ค่ะเห็นแล้วอย่าปากพี่น้องไปซื้อเอาโลดเด้อข้างบนจะเป็นเลขธูปจ้ะข้างบนนั่นจะเป็นเลขธูปมือวันบวงสรวงมือรอพระใหญ่เนาะค่ะเนาะที่เฮามาทําบุญกันหลายๆค่ะเดี๋ยวทางไลฟ์สดเดี๋ยวเจตู่สิให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องมื้อนี้เจตู่มาเฮ็ดอยู่ต่อหน้าปู่เพิ่นมื้อนี้จะเว้าสู่พี่สู่น้องฟังค่ะพระอาจารย์เพิ่นเขียนให้380073คือตัวนี้เพิ่นจะบอกลูกศิษย์เพิ่นหารอเอาบัดนี้ไปรอดตาข้าเจ้ามาได้อันนึงข้าเจ้าหากวดเอาหมดเลยเด้บัดนี้เจตู่มาสวยๆเจตู่เลยไปถามว่า073หรือว่า037ยังบ่เพิ่นเลยว่าอันข้าเจ้ามาหาหมดแล้วว่าซั่นบัดนี้เพิ่นเลยพี่ไปพี่มาเพิ่นก็เลยเห็นใบนี้เจตู่ก็เลยเอาเลยค่ะนี่แหละขอรางวัลที่1เพิ่นเนาะค่ะเนาะจ้ะเอาพี่น้อง FC ทางไลฟ์สดก็สิได้เห็นบัดนี้ล่ะเนาะค่ะเนาะเพิ่นอยู่ใส่รางวัลที่1ให้แน่เพราะว่าสิได้วิตทุกวิตยากวิตลําบากมื้อนี้5น้อยแตก
ปังปังเนาะค่ะเนาะสำหรับสายลูดเนาะจ้ะสายลูดของเจตู่มื้อนี้แตกปังปังค่ะใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดติดต่อเจตู่บ่ได้คันมีกลุ่มหรือว่ามีนั่นก็จักสิเฮ็ดจังได๋เจตู่ก็หมดปัญญาคือกันเดี๋ยวเจตู่เอาลอตเตอรี่มาให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะหยิบจับลอตเตอรี่ไปตะหนีซั่นนี่ผู้เพิ่นนั่นล่ะไปขอปู่อยู่ข้างในแล้วว่านขอให้เจตู่ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่1นําเพิ่นน่ะเด้อปู่พ่อแม่เกตูก็สิได้วิตทุกวิตยากเกตูก็สิได้วิตทุกวิตยากก็สิได้มีโชคมีหมานน้ำเพิ่นค่ะได้ร่ำได้รวยน้ำเพิ่นแน่ว่าสั่นว่าสิได้ขอเพิ่นนี่ก็คือว่าขันใดก็สิให้ว่าเว้าง่ายๆคือว่าขันใดเงินล้านก็สิมาบวงสรวงหั่นโอ้ยพี่ได้073อันมันก็เป็นโตกับคือเก่าพี่จอย073ตัวตรงของเพิ่นจะเป็น0 073ของพี่จอยน่ะเป็น037เป็นโตกับก็บ่แน่ค่ะอันนี้น้องซื้ออยู่วัดพี่จอยแคปไว้ฮะเทียน้องได้รางวัลที่1เฮาสิได้วิทย์หนีวิทย์ศิลป์เอ้ยเฮาสิได้วิทย์หนีวิทย์ศิลป์ฮะเตียปูเพิ่นให้รับรองพี่เดือนพี่จอยน้องขิงแล้วก็มีเจอีกผู้นึงที่เราอยู่ต่างประเทศเราเคยซอยเจตู่ไว้ตอนที่ตาเจตู่บ่ดีนี่ผู้ไอพี่เดือนแล้วก็น้องชิงแล้วก็พี่จอยแล้วก็จะมีหลายคนอยู่พี่น้อง FC เก่าๆของเจตู่ที่เพิ่นเคยซอยเจตู่ไว้คุณมังออนโอ้ยหลายที่ว่าตอเจตู่ตาเจตู่มันตูบขึ้นมั้ยพี่น้องเป็นตาย่านเด้บัดเวลาเพิ่นเป็นมากคักเพิ่นเขาเจ้าเลือดโตนเขาเจ้าก็ว่าบ่มีเงินเขาเจ้าก็โอนเงินมาให้ไปหายามากินไปหาหมอไปรักษาเจ้าของจังซี่แม่ค่ะนั่นล่ะเดี๋ยวนี้เจตู่ก็ฝากความหวังไว้กับปู่เฮานี่ล่ะเพราะว่าผู้ใดมาก็ขอได้ตั้งแต่รางวัลที่1ผู้ใดมาก็ขอได้รางวัลที่1บัดนี้เจตู่ก็เลยว่าเจตู่สิมาขอเพิ่นร้องเบิ่งขอให้แตกผู้ใดมาก็มาหยิบเอาแต่อยู่นี่ล่ะนี่ปูเพิ่นอยู่ข้างในล่ะพี่น้องแต่ว่ามันมืดแล้วอันบ่กล้าเข้าไปมืดแต่ว่าพระอาจารย์เราก็บ่ได้หวงได้ห้ามเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ย่านของพระของเก่าของโบราณเพิ่นหายอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นจะมีแต่ของเก่าของโบราณเดี๋ยวเจตู่สิพาย่างเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่นเป็นการเป็นงานย่ำใดเลขเพิ่นจะเข้าเด้แต่พี่น้องก็อย่าถิ่มเลขทูบเพิ่นเด้อเลขทูบเพิ่นจะเป็นไอ้8 4 6เนาะค่ะอันนี้ปู่เวทปู่เวทโบราณของเพิ่นสมัยใดบุค่ะนี่ค่ะตาแดงจึ้งเครื่องได้องค์ปู่เหยียบลอตเตอรี่ไว้ให้ลูกเด้อนี่ค่ะพี่น้องมืดแบบว่าเพิ่นบ่ได้เปิดไฟแม่ค่ะเดี๋ยวเจตู่จ้ะให้พี่น้องเบิ่งเด้อคุณองค์ปู่เพิ่นอยู่ข้างในพุ่นค่ะโอ้เจตู่บ่กล้าเข้าไปเนาะค่ะเนาะมันมืดพี่น้องบ่ต้องเข้าไปของเพิ่นดอกถ้าพี่พระน้องอธิษฐานจิตเอาตอนที่เจตู่ไล่สดนี่ก็ได้ดอกเนาะค่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งองค์ปู่พญานาคค่ะ